สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับทั้ง3เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเบาๆนะครับเกี่ยวกับส่วนประกอบการเทรดให้รวยนะครับ10 10 80ครับ10 10 80ส่วนประกอบของการเทรดให้รวยแหมเหมือนสุดปุ๋ยเลยครับ10 10 80นะฮะดูครับมีอะไรบ้างครับผมเอามาจากคุณสตีฟเบิร์นนะฮะ Twitter เขานะก็บอกว่า Trading is 10% buying 10% selling 80% waiting นะฮะคืออะไรครับการเทรดมาจากการซื้อ 10% ครับการขาย 10% แล้วก็การรอคอยถึง 80% ด้วยกันนะฮะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นฮะถ้าผมมองการเทรดนะมันเป็นการสร้างเงินครับการเทรดคือการสร้างเงินเงินมันจะเติบโตยังไงครับเงินจะเติบโตตามสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมครับแล้วก็เวลาที่เหมาะสมตามสิ่งแวดล้อมนั้นคือผมเปรียบเทียบเงินเหมือนกับเม็ดครับเม็ดพันเมล็ดพันธุ์สักอย่างที่ถ้าคุณเอาไปปลูกแล้วมันจะเติบโตได้เลยเหมือนกับเม็ดข้าวพวกนี้เม็ดข้าวมันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือน้ำใช่ไหมครับน้ําเวลาที่เหมาะสมคืออะไรครับก็เป็นฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนที่มันเติบโตง่ายเติบโตดีได้น้ําได้ปุ๋ยใช่ไหมครับหน้าที่เราก็เหมือนกับชาวนาแหละครับที่ปลูกข้าวเราต้องเลือกและหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญงอกงามของมันครับนักเทรดคือหน้าที่นักเทรดคือว่าเราต้องหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญงอกงามของเงินแล้ววางเงินลงไปเดิมพันนะฮะการเทรดเป็นเช่นนั้นนะฮะหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญงอกงามของเงินแล้ววางเงินลงไปเดิมพันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็รู้ไม่100%นะครับว่าคือไม่แน่ชัดหรอกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมันจะดีต่อเงินจริงหรือเปล่าก็ได้แต่คิดว่าเออมันน่าจะเหมาะสมนะเพราะว่าเรามีเซตอัพในการคัดกรองแล้วว่าเอ้ยไพ่แพทเทิร์นแบบนี้อินดิเคเตอร์แบบนี้เราเคยทำแล้วได้เงินไว้ดังนั้นแสดงว่าถ้าเราเจอลักษณะไพ่แพทเทิร์นแบบนี้อินดิเคเตอร์ลักษณะนี้ต้องได้เงินแน่นอนก็เดิมพันครับวางเดิมพันลงไปครับนะฮะเซตอัพก็คือแนวทางในการหาสิ่งแวดล้อมที่เงินจะเติบโตได้เมื่อคุณเจอแหล่งที่ใช่ก็หว่านเงินลงไปครับนะฮะถ้าเงินโตทันทีครับแสดงว่าเราได้กำไรครับก็ต้องทนรวยครับเพราะว่าเราต้องการให้เงินนั้นงอกเงยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับจะได้เก็บกินจะได้กำไรจากมันผลประโยชน์จากมันอย่างมหาศาลแล้วก็คุ้มค่าการรอคอยแต่ถ้าหวานลงไปแล้วซื้อไปแล้วเงินไม่โตเว้ยราคาไม่ไปไหนเลยมันแช่ออกข้างไปแบบนานเกินไปครับแสดงว่าเราคุณเท่าทุนละอาจจะเสียหายเล็กน้อยค่าคอมมิชชั่นหรือว่าติดลบ0จุดหรือว่า 1% แค่เนี้ยแต่ว่าคุณดูแล้วว่าทรงแล้วมันนานเกินไปคุณก็ต้องอาจจะทนดูสักพักหรือไม่ก็ต้องขายออกมาเท่าทุนเพื่อที่จะเอาเงินนั้นที่มันไม่โตเลยไปรอจังหวะเข้าโอกาสใหม่ที่เงินมันจะเติบโตให้คุณทันทีนะฮะแต่ถ้าหากคุณซื้อแล้วเงินตายนี่เลยคือซื้อแล้วปั๊บขาดทุนนาทีเนี่ยต้องรีบครับรีบขายเพื่อจะเอาส่วนที่ดีๆของเงินอ่ะส่วนที่ยังไม่เสียหายออกมาเป็นออกอยู่ในการควบคุมของเราให้หมดนี่ครับนี่เป็นกระบวนการที่เราเปรียบเทียบการปลูกต้นไม้ปลูกพืชกับการลงทุนด้วยเงินนะฮะสรุปก็คือเงินจะโตก็ต้องใช้เวลาครับไม่ว่าจะเป็นการ
รอคอยจังหวะที่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะแล้วก็การทนรวยนะฮะเวลาการรอคอยคือสิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณรอคอยไม่เป็นก็หวานเงินไปก็จังหวะไม่ถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เงินก็ไม่โตหรือไม่ก็เสียหายทันทีครับนะถ้าคุณรอคอยไม่เป็นคุณสะเปะสะปะเนี่ยเงินไม่โตแน่นอนครับนะฮะดังนั้นการรอคอยจึงมีความสําคัญถึง80%เลยไงล่ะมาเปรียบเทียบกับอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งคือการเทรดก็เหมือนกับการเป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาญนะกระบวนการล่ามีอะไรบ้าง 1. ติดตามครับรอเหยื่อติดตามเหยื่อที่จับง่ายนะฮะติดตามก่อนว่าไอ้ฝูงนี่มันมีเหยื่อตัวไหนที่มันอ่อนแอที่สุดมันจับง่ายที่สุดมันหลงฝูงอ่ะรู้แล้วอ่ะสังเกตแล้วจับได้แล้วพอรู้ปั๊บคุณก็เฝ้ารอติดตามนะครับนะเฝ้ารอให้เหยื่อที่มันอ่อนแอสุดมันหลงฝูงฮะแล้วก็กระโจนจับเหยื่อครับเห็นไหมครับไอ้ช่วงเนี้ยไอ้ช่วง1 กับ 2เนี่ยคุณต้องใช้เวลารอคอยนานมากแต่ว่ากระโจนจับเหยื่อจริงแป๊บเดียวครับจบเลยสอดคล้องกับการเทรดครับที่ถ้าคุณซื้อคุณใช้เวลาแค่10%ครับขายใช้เวลา10%แต่ว่าการทนรอคุณต้องใช้เวลาถึง80%เลยทีเดียวครับการรอคอยเป็นจึงมีมูลค่ามหาศาลยังไงล่ะใครก็ตามนะครับที่รู้จักค่าของการรอคอยเนี่ยเขาจะได้กำไรมหาศาลการรอคอยจึงเป็นตัวแปรผันกับกำไรครับนะรอคอยเป็นรอคอยเก่งนะรอคอยจังหวะที่ดีนะครับไม่ใช่รอคอยให้ตัวที่ขาดทุนกลับมาคืนทุนไม่ใช่นะฮะคือเงินสดรอคอยจังหวะที่ดีแล้วเข้าครับจังหวะที่มันที่เราเห็นว่ามันมีแต้มต่อชนะมากกว่ากําไรหวานเลยปั๊บเงินโตทันทีเลยนั่นแหละครับคนแบบนั้นจะได้เงินมหาศาลครับเหมือนนักล่าครับนะฮะถ้ารอไม่เป็นอยากกินทันทีฮะอยากได้กินเหยื่อทันทีวิ่งไล่ล่าครับพวกนี้เป็นพวกหิวพวกหิวแบบหิวโซมาหลายปีหลายวันแล้วรอคอยเหยื่อไม่มาก็ต้องแลกครับนะฮะต้องแลกด้วยกันวิ่งไล่เหยื่อครับนะไม่คัดแล้วตอนเนี้ยหน้ามืดแล้วครับคือกระโจนก็เป็นในฝูงเลยอ่ะจะบึงไล่กวดเลยฮะมั่นใจว่าตัวเองเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเร็วกว่านะครับลืมไปว่าตัวเองเหนื่อยตัวเองไม่มีแรงไงใช่ไหม90%ของสัตว์ของนักล่าประเภทนี้นะมักจะไม่ได้เหยื่อครับเพราะหมดแรงครับเสียแรงเปล่านะฮะถ้าวิ่งไล่จนแรงหมดนะฮะเผลอๆนะครับหลงฝูงนะอยู่ในฝูงเหยื่อนะครับโดนกระทืบตายนะฮะถ้าไม่โดนเหยื่อกระทืบตายก็ต้องเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อตัวอื่นครับที่รอจังหวะและประจักษ์ชัดว่าไอ้หมอนเนี่ยมันจะกลายเป็นเหยื่อแล้วมันอ่อนแอสุดแล้วนะฮะถ้าคุณไม่ละเอียดคุณรอความไม่เป็นนะคุณใช้แรงแบบผิดๆไม่ฉลาดนะในที่สุดแล้วคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อครับไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์โลกเลยนะฮะนี่คือเรื่องจริงที่เราสามารถเอาชีวิตจริงการใช้ชีวิตในโลกเนี้ยมาประยุกต์ใช้การเทรดได้นะการรอคอยจึงสำคัญยังไงล่ะการรอคอยไม่ใช่แค่การรุกการไล่ล่านะครับแต่เป็นการป้องกันตัวอีกด้วยครับใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าคุณรอคอยไม่เป็นแล้วคุณออกไปไล่ล่าแบบโรคจิตอ่ะพวกหิวอ่ะแล้วคุณไม่ประมาณกำลังตัวเองนะคุณเป็นเหยื่อนะครับนักล่าที่ฉลาดจึงให้ความสำคัญในการรอคอยมากนักล่าที่ฉลาดก็เหมือนกับนักเทรดที่ฉลาดเช่นกันนะฮะเขาให้ความสำคัญในการรอคอยมากครับไม่พยายามไล่เหยื่อทุกตัวนะครับแต่จะเลือกเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดดูแลตัวเองไม่ได้ต้องหลงฝูงนะฮะเพราะว่าเขาจะไม่เจอแรงปะทะยังไงล่ะมันเป็นเกมที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากครับนะฮะแค่รอคอยเป็นนะฮะเดี๋ยวเหยื่อก็จะหลงฝูงแล้วอยู่มาใกล้ก็เดินทางมาใกล้มันเองนะฮะเขาจะใช้หลักการอย่างนั้นเหมือนกับที่จิมโรเจอร์บอกว่าผมจะรอให้เงินน่ะมันไปกองที่มุม
ให้หยิบขึ้นมาง่ายๆนะผมจะไปหยิบมันแค่นั้นเองผมรอแค่นั้นพอนะฮะนี่คือสิ่งที่คนฉลาดเขาคิดคือแบบเขาอยากทําอะไรแบบง่ายๆอ่ะคือแค่รอคอยเป็นเนี่ยเดี๋ยวเงินก็จะมากองอยู่ตรงหน้าไปให้เขาหยิบมาอย่างง่ายๆครับการเทรดง่ายเช่นนั้นจริงนะฮะผมก็เพิ่งไปจับนี่แหละแต่ก่อนผมไล่ล่าเงินตลอดเวลาเนี่ยหาจังหวะสวยๆทำกันบ้านดีๆนะแล้วก็เข้าหุ้นแบบเป็นสปะเพราะถึงจุดเนี้ยผมรู้เลยว่าโอ้จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามี watch list ที่ดีนะให้คนมีเงินเหลือนะจังหวะที่ดีมาเองครับหุ้นที่มันทรงสวยๆมันบีบตัวสวยๆนะถึงเวลานึงอะตลาดบวกแป๊บเดียวบวกเพื่อเดียวนะหุ้นนั้นวิ่งดีแล้วเราก็เข้าจังหวะที่เป๊ะมากครับแค่มี watch list นะฮะ watch list ก็คืออะไรครับการเฝ้าเหยื่อยังไงล่ะคุณต้องใช้หลักการเดียวกับนักล่าที่ฉลาดนะครับไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องไปไล่ซื้อไม่ต้องไปดู top gainer ว่าอะไรวิ่งไม่ดีไม่ต้องไปไล่ตอนที่ follow by ที่ปลายดอยไม่ต้องครับนะรอคอยอย่างเดียวรอให้เงินมันกองที่ข้างหน้าคุณอ่ะแล้วคุณขยับนิดเดียวเองได้เงินเลยเหมือนนักล่าที่ว่ารอให้เหยื่อที่อ่อนแอสุดมันหลงมาใกล้มันมากสุดแล้วก็ขยับนิดเดียวครับกระโจนพรวดเดียวพยายามกัดคอตะคุบเหยื่อตายคาที่ลากเข้าป่าไอ้ลากเข้าถ้ำกินสบายครับง่ายๆอย่างนั้นนะฮะนักล่ากับนักเทรดมีกระบวนการที่สำคัญไม่แพ้กันไม่ต่างกันฮะนักล่ากับนักเทรดมีกระบวนการที่สำคัญที่สุดไม่ต่างกันคือการรอคอยครับรอคอยให้เหยื่อหลงเข้ามาอยู่ในจังหวะฆ่าของตัวเองให้ได้นักเทรดเช่นกันครับรอให้เงินมันลอยมากองอยู่ข้างหน้าคุณแล้วก็หยิบมาอย่างง่ายๆครับใครรอคอยเป็นคนนั้นได้ของดีไหมครับดังนั้นนะครับลองเอาไปคิดต่อนะครับผมว่าเรื่องนี้ประเด็นเนี้ยสำคัญมากแล้วก็ใช้ดีครับผมก็เพิ่งไปจับไงว่าการรอคอยเนี่ยมันดีจริงแต่ต้องรอคอยด้วยการมีเงินสดอยู่ในมือนะครับไม่ใช่ว่ารอคอยแต่ไม่มีเงินสดในมือเนี่ยก็ไม่ก็ไร้ค่านะครับตัดขาดทุนให้เป็นครับตัวไหนที่ไม่ทำเงินเก็บเงินสดมาอยู่ในตัวแล้วคุณก็มี watch list หุ้นที่มันเข้าสู่คุณเอาไว้ดูอาจจะมีเป็น20ตัวนะแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องมี1ใน20นะที่มันวิ่งแล้วคุณก็ซัดแบบเต็มๆตามโควต้าคุณรับรองว่าเงินง่ายมีแน่นอนครับทิ้งท้ายนะครับท่านไหนที่ชอบช่องเซียวนะครับที่มีการนำเสนอเรื่องราวของ Trading Psychology นะฮะจิตวิทยาการเทรดนะครับที่จริงจังและก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับไม่มีหยุดและไม่มีหมดนะฮะอย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องนะครับผมจะมีคลิปให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเพราะว่าผมก็กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องนี้อยู่นะฮะถ้าท่านใดชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ผมเป็นเพื่อนท่านนะฮะรับรองว่าคลิปมีให้ชมทุกวันทุกเช้าแน่นอนครับนะฮะอย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องนะฮะถ้าท่านใดมีเงินเหลืออยากสนับสนุนผลงานผมนะครับก็ไปที่เพจเซียวบุ๊กนะฮะเพจเซียวบุ๊กนะฮะมีหนังสือ3เล่มนะครับความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นกับขึ้นรอบใหญ่นะครับทั้ง3เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับจำนะครับมีขายที่เดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปคลิกลิงก์นะฮะก็มีลิงก์เพจลิงก์หน้าสินค้าแล้วก็อีบุ๊กมีขายที่เว็บเมฟมาร์เก็ตและก็อุกบีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีการ Subscribe ไลค์แชร์นะครับมีการสนับสนุนหนังสือนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ